สวัสดีค่ะวันนี้มาตรงเวลาแล้วก็วันที่เรื่องที่จะพูดในวันนี้ก็ค่อนข้างจะซีเรียสพอสมควรเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาร่วมกันในสังคมและปัจจุบันนี้เราก็รู้ว่าสังคมในทุกๆด้านนี้เริ่มมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเมืองการอยู่ร่วมกันการทำงานต่างๆฉะนั้นเนื้อหาในวันนี้จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับ sympathy กับ empathy คำว่า empathy นั้นเนี่ยมันหมายถึงอะไรถึงแม้ว่าจะเป็นภาษา อื่นที่ไม่ใช่ภาษาของเราแต่มันก็ได้สรุปความรู้สึกอะไรบางอย่างไว้ในนั้นก็คือความรู้สึกของการมีอารมณ์ร่วมกับผู้อื่นเวลาใครก็ตามที่มีปัญหานะโดยมองจากสายตาของเขาและจุดที่เขายืนอยู่หรือเด็กนายหนึ่งมีคำพูดที่ว่าเอารองเท้าของคุณเอาเท้าของคุณไปใส่ในรองเท้าของเขานะคะซึ่งในประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้คนเหล่านี้สามารถจะเข้าใจคนนั้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนคำว่า sympathy หรือความเห็นหัวใจนั้นก็คือการมองและการตัดสินใจสิ่งต่างๆโดยมีศูนย์กลางจากตัวเราเองการคิดแบบเราในเรื่องของเขาไปจนถึงแบบรับเรื่องแบกเอาเรื่องคนอื่นมาเป็นของเราอันนี้ก็คือ sympathy มันไม่ใช่คือมันจุดยืนของเราไม่ใช่เป็นจุดยืนของเขาขณะที่empathy นั้นคือจุดยืนของเขาที่เราจะพยายามจะเข้าไปสู่ที่เขาเป็นอยู่ปัญหาที่เกิดตามมานักจิตวิทยาทั้งหลายพยายามจะให้เข้าใจก็คือว่าเวลาที่พวกเรามีเอมพัตตีกับใครก็ตามเนี่ยหรือพยายามที่จะใส่รองเท้าของเขาเนี่ยเรามักจะเกิดภาวะที่เรียกว่าไฮเปอร์เอมพัตตีคือการรับรู้และรับผลจากความรู้สึกผู้อื่นซึ่งนำไปสู่การสูญเสียตัวเองด้วยความรู้สึกที่ร่วมกับผู้อื่นมากเกินไปทำให้เหนื่อยกับความรู้สึกผิดต่อความเจ็บปวดของผู้อื่นตลอดเวลานำไปสู่ความเศร้าและความเจ็บปวดหรือความคุ้นคิดอะไรบางอย่างและเลวร้ายที่สุดก็กลายเป็นความคับแค้นใจนำไปสู่การแยกตัวจากสังคมและจับเจ้าอยู่กับความสิ้นหวังตามลำพังอันนี้เป็นข้อเขียนจากคุณกฤษณะทรัพย์จตุพรจากเว็บไซต์ Hell Blue Boy นะประเด็นเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่น่าคิดเพราะเหตุว่าถ้าเราอินกับภาวะของผู้ที่ประสบปัญหามากเกินไปเนี่ยแล้วไปแล้วเรากลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานั่นก็คือแยกตัวจากสังคมมีความสิ้นหวังไปด้วยอีกคนหนึ่งหมายว่าไอ้เชื้อต่างๆที่เขาได้รับนั้นมันกลับมาสู่ตัวเราด้วยในขณะเดียวกันแทนที่จะเข้าไปช่วยตัวเราซึ่งกำลังดีอยู่นั้นพอไปเข้าไปช่วยปั๊บกับรับไอ้เชื้อโรคนั้นสมมุติไปเป็นเชื้อโรคเนี่ยไปจากคนที่เราต้องการจะช่วยนะแต่ empathy นั้นก็มีข้อดีเช่นกันนั่นก็คือการที่เราสามารถจะเข้าใจผู้อื่นได้อย่างชัดเจนสามารถจะตัดสินใจว่าไอ้ภาวะที่เขาต้องเผชิญนั้นตามที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นกับเขานั้นเป็นเช่นไรเพราะเราอยู่ในสภาวะที่เขาเป็นอยู่สามารถหาทางออกได้อย่างสมเหตุสมผลและช่วยผู้อื่นคิดว่าเราเป็นผู้ของเขาเพราะคนที่อยู่ในภาวะของความทุกข์ระทมเนี่ยมักจะมองเห็นว่าคนอื่นนั้นอีกด้านหนึ่งไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของเขาแต่การที่เรามีเอมพัตตีต่อเขาเนี่ยทำให้เขาเข้าใจและฉะนั้นไอ้คำว่าเอมพัตตีเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เข้าถึงคนที่กำลังเป็นปัญหาได้อย่างใกล้ชิดที่สุดนะในขณะเดียวกันคำว่าซิมพัตตีหรือความเห็นใจผู้อื่นนั้นก็ทำให้เรานั้นเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นเราสามารถหาคำพูดที่ช่วยคนรอบข้างคิดรู้สึกดีขึ้นแต่ไม่อาจแก้ปัญหาจากต้นเหตุของผู้อื่นได้ฉะนั้นไอ้ลักษณะของ empathy กับ sympathy เนี่ยมันเป็นประเด็นที่นักจิตวิทยากำลังนำมาใช้อย่างมากนะเพราะนักจิตวิทยาขณะที่กำลังช่วยเหลือคนอื่นที่ประสบปัญหาเนี่ยเขาก็ต้องเอา empathy เข้ามาช่วยในขณะเดียวกันนักจิตวิทยาทั้งหลายก็จะต้องระลึกว่าทำอย่างไรที่จะสามารถเข้าถึงและไม่ตัดสินนะฉะนั้น
คำว่า empathy นั้นสามารถมองเห็นโลกในมุมที่คนอื่นเห็นไม่ตัดสินคนอื่นเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นและสื่อสารความเข้าใจคุณเกี่ยวกับความรู้สึกของบุคคลนั้นอันนี้ก็คือความคิดที่นักจิตวิทยาหรือว่าเวลาที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมโดยเฉพาะการทำงานถ้าเราสามารถที่จะมีทั้ง empathy และ sympathy ร่วมกันเนี่ยมันก็จะทำให้คนในที่ทำงานนั้นๆหรือพ่อแม่กับลูกเนี่ยแม่ที่ดีก็จะต้องเข้าใจลูกอย่างที่ลูกเป็นนะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะหรือครูที่ต้องเข้าใจเด็กหรือนักศึกษาที่โตแล้วผู้ใหญ่จะต้องเป็นตัวที่เข้าใจสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในสังคมฉะนั้นไอ้การที่เราพูดกันในมานักต่อนักว่าทำไมเจเนอเรชันแกปมันจะเกิดขึ้นเนี่ยความจริงแล้วผู้ใหญ่จะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจและเป็นผู้ที่ป้องกันเหตุการณ์ต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นจนร้ายแรงจนกระทั่งเราไม่สามารถจะแก้ได้คำว่า empathy หาความเข้าใจจากจุดยืนของคนคนนั้นให้ดีที่สุดแล้วก็สามารถจะเห็นอกเห็นใจแต่เขาได้ในการที่จะช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆได้ทั้งนี้และทั้งนั้นการมีชีวิตอยู่ของเรานั้นไม่ว่าอะไรก็ตามทุกคนจะต้องมีเสรีภาพในการคิดทุกคนจะต้องเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจและในที่สุดจะต้องหาความสุขสงบให้เกิดขึ้นภายในตัวเองได้นะเน้นฉันก็เชื่อว่าไอ้การที่เราอยู่ในสังคมเดียวกันและการที่เรามาคุยกันในที่นี้เนี่ยมันน่าจะสร้างสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นจากการเข้าใจร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนอื่นในสังคมและเห็นใจซึ่งกันและกันในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆและก้าวข้ามมันได้นะคะลองดูซิครับวันนี้เรามาคุยอาจารย์สุดาวันสวัสดีค่ะคุณรัตดาวันสวัสดีค่ะคุณวัฒนสาครสวัสดีใครมีข้อคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมจากที่เราได้คุยกันก็กรุณาเขียนมาได้นะคะเพราะว่าเดนเชื่อว่าหลายคนที่อยู่ในที่ทำงานหรือว่าอยู่ในสังคมบางสังคมเนี่ยอาจจะมีความอัดอั้นตันใจในการที่จะสามารถ เสวนาร่วมกันกับคนที่ทำงานร่วมกันหรือกับลูกน้องหรือกับเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวเองเนี่ยทำอย่างไรที่เราจะสามารถเข้าใจซึ่งกันและกันได้อดินว่าไอการเข้าใจการที่เราจุดยืนเราไปสู่ในจุดยืนคนอื่นนั้นมันจะเป็นการสวมภาวะของความเหตุผลใจได้มากขึ้นนะคะใครมีข้อคิดเห็นอะไรบางอย่างก็กรุณา เขียนมาได้นะคะคำถามคือว่าทำอย่างไรที่เราจะเอาตัวเราไปใส่ในรองเท้าคนอื่นได้นะสวัสดีค่ะคุณพิมพ์สุภางดีใจที่คุณมาได้ทันนะคะคิดว่าหลายท่านที่เราได้คุยกันในครั้งก่อนๆเนี่ยก็มีความขัดข้องหมองใจว่าไม่สามารถจะคอมมูนิเคทกับคนที่อยู่ร่วมกันในที่ทำงานหรือความคับแค้นใจในการที่ไม่สามารถจะสื่อสารกันได้ทำอย่างไรที่เราสื่อสารกันได้ดียิ่งขึ้นหรือมีวิธีการใดบ้างที่เราจะให้เกิดความเข้าใจในสถานภาพของเรากับเพื่อนร่วมงานเราหรือองค์กรเราได้ดียิ่งขึ้นคิดว่าในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาดังทางด้าน human resource มากขึ้นนะเช่นลูกศิษย์ดิฉันบางคนก็ได้ไปอบรมให้หลายองค์กรว่าด้วยการมี positive thinking การทำให้ทุกคนในสังคมนั้นหันหน้าเข้าหากันด้วยดีแล้วก็มีลักษณะการเจอกันในเชิงบวกนะที่ทำให้ชีวิตของเขานั้นประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นดิฉันก็คิดว่าประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่มีประโยชน์ทั้งสิ้นถ้าเราจะทำให้เกิดขึ้นได้คุณกนกพรบอกว่าสวัสดีค่ะเหมือนอยากจะช่วยคนโดนโคลนดูดเราต้องประเมินว่าเราสามารถช่วยเขาได้หรือเปล่ามีวิธีช่วยอย่างไรให้รอดต่อให้เราช่วยเขาแล้วตัวเราเสี่ยงไปไม่ได้ที่จะเปื้อนโคลนเราก็ต้องรู้วิธีการชำระโคลนจากตัวเราด้วยหากเราไม่สามารถช่วยให้เขารอดได้เราต้องรู้จักวิธีขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นค่ะ
อย่ารับภาระมาใส่ตัวมากเกินไปและรู้สึกเอาวิธีตัวรอดด้วยค่ะถูกต้องเลยไอ้โคลนดูดเนี่ยนะเวลาที่คนไปช่วยเนี่ยถ้าไม่ระวังตัวเองก็จะโดนดูดไปด้วยอย่างเมื่อกี้ที่เราบอกว่าถ้าคุณไปช่วยแล้วคุณเกิดมีภาวะของความทุกข์ระทมหรือความ อยากจะปลีกตัวไปจากสังคมแต่เพียงลำพังนั่นก็คือโดนโคลนดูดไปเรียบร้อยแล้วนะฉะนั้นไอ้การช่วยเหลือกันในทุกๆด้านมันจะเป็นตัวที่ช่วยให้ทุกๆส่วนนวลในสังคมดีขึ้นนี่คือความเข้มแข็งของสังคมที่จะเกิดขึ้นได้อย่างครั้งที่แล้วเราพูดถึงภาวะของความอ่อนแอของสังคมเรานะคุณหญิงบอกว่าเรียนรู้จากการเผชิญความทุกข์ยากในสถานการณ์นั้นๆคุณหญิงสามารถจะเรียนรู้ได้เพราะได้เผชิญกับความยุ่งยากต่างๆมาก่อนในสถานการณ์นั้นๆแล้วก็สามารถจะก้าวข้ามความยุ่งยากนั้นได้อันนี้คือความเป็นอัจฉริยะของเราที่มีความปราดเปรื่องอยู่ในตัวนะก็ยินดีด้วยนะคะคุณหญิงเพียงแต่ว่าสำหรับคนที่กำลังเผชิญสถานการณ์เนี่ยคุณจะทำยังไงให้เขาก้าวพ้นสถานการณ์นั้นได้มันต้องอาศัยพลังจากหลายจุดอย่างเช่นเวลานี้ดิฉันก็ไปทำชี้คงเขาบอกว่าเมื่อคุณทำชี้คงแล้วเนี่ยมันมีพลังที่จากฝ่ามือเนี่ยจะช่วยรักษาตัวเราช่วยรักษาคนที่ อยู่รอบๆตัวเราให้แข็งแรงขึ้นได้คือถ้าพลังจากมือหลายคนเนี่ยมันก็จะช่วยจ่อไปที่หนึ่งคนใดคนหนึ่งก็จะช่วยรักษาให้คนนั้นแข็งแรงขึ้นได้อันนี้คือพลังกลุ่มนะกลุ่มนี่มีพลังนะถ้าหากว่าคุณไม่เชื่อคุณก็ลองดูคุณอย่างวันหนึ่งดิฉันก็ให้นักศึกษาในห้องเนี่ยนั่งร่วมกันเป็นประมาณ10กว่าคนถามว่าวันนี้ใครมีใครปวดศีรษะบ้างไหมก็มีคนหนึ่งยกมือขึ้นแล้วก็ให้คนปวดศีรษะมานั่งตรงกลางห้องแล้วทุกคนในห้องก็ส่งความปรารถนาดีไปยังเพื่อนคนนั้นที่อยู่กลางห้องปรากฏว่าไงคนที่อยู่กลางห้องเมื่อส่งความปรารถนาดีประมาณ5นาทีนั่นน่ะเขาถามว่ารู้สึกยังไงเขาบอกเขารู้สึกดีขึ้นโดยปริยายฉะนั้นพลังของความปรารถนาดีพลังของความรักที่เรามีต่อกันเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างให้ทุกคนอยู่ได้อย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะประเด็นเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันในสังคมในทุกๆด้านเพราะเวลานี้มันเข้าขั้นวิกฤตนะไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรโลกไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทุกหละมันมีปัญหาในทุกๆจุดถ้าหากว่าเราไม่ได้ช่วยกันมันจะมีปัญหามากขึ้นคุณเกรียงไกรสวัสดีค่ะนะดีใจที่วันนี้ได้เจอคุณนะคุณเกรียงไกรคุณหายไปหลายอาทิตย์เลยฉะนั้นการที่เราหันหน้าเข้าหากันแล้วช่วยกันในด้านต่างๆดิฉันว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะสร้างสังคมที่เข้มแข็งขึ้นบางแห่งอย่างเช่นไอ้ broken home ทั้งหลายแหละเนี่ยเด็กก็เคว้งคว้างถ้าหากว่ามีไม่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายช่วยดูอันนี้ก็คือการขาดการประคบประหงมให้เติบโตอย่างสมบูรณ์แบบฉะนั้นตราบใดที่เราอยู่ในสังคมเดียวกันเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำอะไรมันกระทบถึงกันทั้งสิ้นคุณจะบอกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กกำพร้าไม่เกี่ยวกับเราหารู้ไหมว่าวันหนึ่งคุณก็ต้องไปเจอแล้วคุณก็ต้องเขาก็จะกลายเป็นหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วคุณก็คือส่วนหนึ่งสังคมซึ่งกระทบซึ่งกันและกันหากเราช่วยในทุกๆจุดร่วมกันมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมนั้นดีขึ้นนะคะฉะนั้นเวลาที่เราคุณวิราณีสวัสดีค่ะหวังว่าคุณพอใจไหมในเรื่องของ empathy กับ sympathy นะและอะไรที่เป็นเหตุที่ทำให้คุณวิราณีสนใจเรื่อง sympathy กับ empathy ขึ้นมาคุณวิราณีคุณลองบอกมาเนี่ยสินะเพราะว่า อันนี้ oh my god เดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย low battery เดี๋ยวนะดิฉันไม่เข้าใจว่าแบตเตอรี่ของใครที่มันเดี๋ยวนะโอเคมันเป็นภาวะของความทุกข์ระทมของสังคมโดยรวมถ้าว่าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือเนี่ยมันก็จะช่วยบรรเทาภาวะของความทุกข์ระทมนี้ไปได้ไม่ว่าสิ่งเล็กน้อยที่คุณทำเนี่ยนี่เชื่อว่ามันทำได้ดี
แม้ทั้งการยิ้มการส่งความปรารถนาดีการมองที่เห็นอกเห็นใจนี่ฉันว่ามันช่วยได้เรียบร้อยแล้วนอกเหนือจากการที่เราสามารถจะช่วยในด้านอื่นเพราะคนเราไม่ต้องการอะไรมากเพียงแต่ว่ามือเล็กๆที่พยุงซึ่งกันและกันนะประเด็นเหล่านี้คือสิ่งที่ดิฉันว่าเรามาเจอในที่นี้เนี่ยมันย่อมจะนำความปรารถนาดีและความสุขประสู่สังคมให้อบอุ่นยิ่งขึ้นนะคะด้วยความรู้จักมีส่วนร่วมกับคนอื่นในสังคมเวลานี้คุณดูโทรทัศน์สิดิฉันก็ไปนั่งดูกับพี่สาวตอนเย็นๆเนี่ยช่วยคนมาคนร้องเพลงมาช่วยที่จะช่วยครอบครัวที่กำลังยากจนหรือลำบากนะก็รู้สึกก็ทุกคนก็เห็นอกเห็นใจกันทั้งสิ้นก็คือความเห็นอกเห็นใจในสังคมเราเนี่ยไม่มีอยู่และมันก็ยังทำให้ทุกคนนั้นอยู่ได้รอดคุณหญิงบอกว่าหนูเห็นด้วยอย่างสองคำนี้ชัดมากจากบรรดาคุณหมอคุณพยาบาลที่ปฏิบัติต่อคนไข้โดยเฉพาะคนไข้ยากจนในต่างจังหวัดค่ะคุณหญิงบอกว่าคนไข้ที่ลำบากในต่างจังหวัดนั้นเนี่ยต้องการความเห็นใจจากคุณหมอและพยาบาลโดยเฉพาะคำว่ามีส่วนร่วมกับคนไข้รู้สึกว่าคนไข้นั้นป่วยอย่างไรบ้างมีความทุกข์ทรมานอย่างไรบ้างและเห็นอกเห็นใจต่อคนไข้อย่างไรบ้างประเด็นเหล่านี้มันกลายเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจมากนะหลายครั้งที่เรารู้ว่าแพทย์กับพยาบาลนั้นมีความเมตตาต่อคนไข้ในทุกๆด้านนะโดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่มีแต่ความยากจนข้นแค้นทั้งหลายแหละการที่มีพยาบาลและแพทย์ที่เห็นอกเห็นใจต่อคนไข้มันทำให้คนไข้นั้นรู้สึกดีขึ้นโดยปริยายซึ่งก็ดีใจที่ว่าเราต้องเห็นว่าองค์กรทั้งต่างๆนั้นร่วมมือกันช่วยเหลือคนในสังคมที่ชัดเจนที่สุดนะคะใครมีข้อความเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรบ้างไหมคะดิฉันก็ดีใจมากที่ว่าเมื่อเราอยู่ในสังคมเดียวกันเนี่ยคนละไม้คนละมือที่เราได้ช่วยกันนี้สามารถจะนำมาสู่ความสุขสงบในสังคมได้เพราะถ้าเราปล่อยปละละเลยต่อสังคมหรือสังกตาอยู่ไปวันๆหนึ่งโดยที่คิดแต่เรื่องของตัวเราคิดแต่สิ่งที่เราต้องกอบโกยมากกว่าที่จะช่วยผู้อื่นหารู้ไหมว่าถ้าเราวันหนึ่งเราเติบโตขึ้นมาแล้วเราไม่ได้เสียสละตัวเองให้กับผู้อื่นเหมือนกับที่พ่อแม่ได้เสียสละให้กับเราแล้วเนี่ยหรือสังคมที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและทุกคนต้องช่วยเหลือเพื่อจะจันลงประเทศชาติให้อยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยก็เป็นชีวิตที่ไร้ความหมายแต่การที่เราอยู่และเราสามารถจะช่วยเหลือคนอื่นในสังคมรู้ว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ฟังก์ชันในสังคมอย่างไรบ้างมีส่วนหน้าที่ในสังคมอย่างไรบ้างช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างไรบ้างรักษาหน้าที่ของเราด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างไรบ้างมันก็เป็นการช่วยเหลือสังคมโดยปริยายโดยหารู้ไหมว่าสิ่งที่เราทำนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทุกๆส่วนในสังคมคุณบุญญาภาสวัสดีค่ะคิดว่าคุณบุญญาภานี่จะมีตัวอย่างเยอะมากเพราะได้คุยกับเธอแล้วรู้สึกว่าเธอได้สัมผัสกับคนหลายกลุ่มหลายประเภทในสังคมเราดังนั้นการที่เรามี empathy แล้วก็ sympathy กับผู้อื่นเนี่ยมันเป็นตัวที่นำมาสู่ความร่มเย็นเป็นสุขในสังคมเพราะว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้แต่เราเห็นหัวใจต่อเพื่อนมนุษย์เราเข้าใจเพื่อนมนุษย์และสามารถจะช่วยเขาดึงเขาขึ้นมาจากโคลนตมได้แต่เราต้องมีความเข้มแข็งไว้ก่อนนะอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าถ้าหากว่าเราจะอยู่โดยปราศจากการเติบโตอยู่โดยปราศจากความสุขหรือความสงบจากภายในแล้วเนี่ยชีวิตก็ไร้ความหมายแต่ถ้าว่าเราจะอยู่แล้วช่วยให้คนแต่ละคนนั้นมีความเติบโตมีเสรีภาพทางความคิดนี่เชื่อว่าไม่มีใครอยู่ในโลกนี้และไม่ต้องการที่จะไม่มีเสรีภาพทางความคิดทุกคนต้องการทั้งสิ้นเพียงแต่เขาจะมีโอกาสไหมมีโอกาสที่จะหาความสุขให้กับตัวเขาเองไหมถ้าเราส่งเสริมให้ทุกคนมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรานั้น
สร้างโลกที่ดีขึ้นมาได้ท่ามกลางไอ้ความเลวร้ายที่เป็นอยู่เวลานี้และถ้าหากทุกๆส่วนค่อยๆพัฒนาขึ้นมันก็จะดีขึ้นมาเองคุณบุญญาภาบอกว่าชอบช่วยด้วยการให้กำลังใจผู้อื่นค่ะอย่างน้อยก็ได้ส่งมอบรอยยิ้มความพัฒนาดีและเราอาจจะไม่มีมากกว่าใครแต่เราก็อยากจะแบ่งเบาความทุกข์จากผู้อื่นไปไม่มากก็น้อยค่ะอาจารย์นี่คือตัวอย่างของเพื่อนมนุษย์ที่ดีนะเพราะอย่างน้อยเล็กก็เชื่อว่ายังมีคนอย่างคุณบุญญาภาเยอะที่ต้องการช่วยผู้อื่นต้องการมีความพัฒนาดีต่อผู้อื่นแต่บางทีเขาไม่กล้าบางทีเขาไม่แสดงออกนะไอ้ความไม่กล้าแสดงออกหรือความคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ใกล้กับตัวเราเขาก็อยู่เฉยๆแต่ความปรารถนาดีนั้นยังมีอยู่เสมอคุณวัฒนาสาครบอกว่าบางทีเพียงความเข้าอกเข้าใจและเห็นอกเห็นใจเพียงเล็กน้อยก็ทำให้คนรอบข้างชุ่มชื่นใจครับถูกต้องเลยนะแค่คุณเห็นเด็กยิ้มและมีความสดใสจากเด็กๆ เด็กให้ความสดใสต่อคุณและคุณยิ้มกับเด็กเด็กก็มีความชื่นชมร่มรื่นนะมันเป็นการให้ซึ่งกันและกันฉะนั้นสังคมจะอยู่ได้เมื่อทุกคนให้ซึ่งกันและกันด้วยความปรารถนาดีและสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเราจะอยู่ต่อไปและเราขาดซึ่งความปรารถนาดีต่อกันแล้วชีวิตของเราจะมีคุณค่าอย่างไรได้บ้างนะความจริงแล้วทุกคนก็มีความปรารถนาดีต่อคนของคนที่ใกล้ชิดเช่นพ่อแม่ลูกหลานนะนั่นคือขอบเขตที่อยู่ในครอบครัวแต่ถ้าความปรารถนาดีนั้นน่ะมันแผ่กระจายไปทั่วแผ่กระจายไปยังที่ทำงานแผ่กระจายไปยังคนรอบข้างคนที่อยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือใครก็ตามมันกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวของมันเองฉะนั้นประเด็นเหล่านี้เนี่ยเป็นประเด็นที่สะท้อนเห็นว่าถ้าเรามีความปรารถนาดีแล้วก็มีความรู้สึกร่วมกับคนรอบข้างเราแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้โลกนี้มันสดใสยิ่งขึ้นมากกว่าที่จะลิมิตตัวเราเองภายในกรอบที่เราตั้งเอาไว้ไอ้อย่างคำของเรย์บิทเทิลส์ที่บอกว่า the love you take is equal to the love you makeถ้าคุณมีความรักมากเท่าไหร่คุณก็สามารถจะรับได้มากขึ้นเท่านั้นหมายความว่าไงหมายถ้าคุณสร้างความรักขึ้นมามากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะมีความรักมากขึ้นได้เท่านั้นเหมือนกับว่าถ้าน้ำนั้นน่ะมันเป็นบ่อใหญ่คุณไม่ได้ลิมิตไว้แค่เล็กๆคุณก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นมันกระจายไปทั่วนะและมันทำให้เราสามารถจะดึงตัวเองออกไปจากตัวเราที่คุณคิดอยู่แต่เรื่องของตัวเองแล้วก็มีความทุกข์จากเรื่องตัวเองเดี๋ยวเรียนจะกลับมาที่สุดประเด็นนี้เมื่อวานผมป่วยขณะทำการบรรยายที่ชลบุรีจนต้องเข้าโรงพยาบาลแบบเร่งด่วนทุกคนในห้องรีบช่วยเหลือขับรถมาส่งโรงพยาบาลทั้งฝากความห่วงใยมาตลอดทั้งวันรู้สึกอบอุ่นใจมากค่ะคุณพัฒนาสาครคุณต้องดูแลตัวเองให้ดีขึ้นนะคะหวังว่าตอนนี้คุณก็หายป่วยเรียบร้อยดีแล้วเพราะว่าทุกคนเป็นห่วงเป็นใยคุณแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีก็ดีใจด้วยนะคะที่คุณสามารถจะมาร่วมรายการของเราได้ก็แสดงคุณหายแล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพให้ดีนะคะเห็นไหมพลังของความรักความเป็นห่วงเป็นใยของคุณทำให้คุณนั้นหายด้วยโดยเร็วแล้วมันแอพพลายได้ทุกๆคนคนที่ห่วงเราแล้วคนที่เราก็ได้รับความห่วงใยนั้นเราก็หายได้เร็วยิ่งขึ้นคุณบุญญาภาจริงค่ะอาจารย์แต่นึกภาพว่าจะเดินไปในตลาดแล้วได้พูดคุยยิ้มกับพ่อค้าแม่ค้าชวนคุยชวนยิ้มแย้มให้การทำให้รู้สึกว่าแค่การไปซื้อเปลี่ยนแลกเงินกับสินค้าทำให้รู้สึกว่าดีกว่าแต่ดีกว่าแค่การไปซื้อแลกเปลี่ยนเงินกับสินค้าอาจารย์ใช่คนหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งคนจีนรู้สึกเธอพูดประเด็นที่สำคัญมากตอนนั้นจึงมันจะมีการอะไรนะใช้เครื่องมือในการซื้อของมากกว่าที่จะมีคนขายผู้หญิงคนนั้นลุกขึ้นมาบอกว่าโอ้ฉันเนี่ยไปเวลาฉันไปตลาดเนี่ยฉันได้คุยคนพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายแหละเป็นคนไม่ใช่เป็นเครื่องจักรนะและฉันไม่อยากให้สังคมมันเปลี่ยนไปเป็นเครื่องจักรหมดเพราะทุกคนต่อไปไม่ต้องคุยกันแล้ว
คุณแค่ไปซื้อสินค้าเวลานี้คุณก็ซื้อทางไลน์ไม่ต้องเจอพ่อค้าแม่ค้าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราอยู่ในบ้านเล็กๆห้องเล็กๆของเราแล้วไม่ได้สัมผัสกับผู้คนเลยซึ่งมันเคยมีคนที่นักมันมีภาพยนตร์บางเรื่องที่ได้มองเห็นในอนาคตว่ามันจะเป็นเช่นนี้ในโลกในอนาคตแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นที่ทุกคนอยู่ในกรอบเล็กๆของตัวเองมากกว่าที่จะเปิดตัวเองไปสู่ผู้อื่นนะคุณกนกพรดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้อากาศร้อนมากๆขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณมากขอบคุณก็ต้องบอกคุณกับคุณวัฒนาสาครด้วยไม่รู้ว่าเขาเป็นลมเพราะว่าความร้อนหรือเปล่านะคุณวัฒนาสาครคุณกนกพรตามที่คุณกนกพรพูดคุณพิมพ์สุภาบอกว่าหนูไปช่วยวิ่งงานที่จัดเพื่อเด็กพิเศษมาในงานคนที่จัดผู้ปกครองเด็กๆแม้เขาจะเป็นเด็กพิเศษดูเขาสนุกมากจากการไปงานเรานึกว่าเราไปให้แต่จริงๆแล้วเรากลับได้รับค่ะหนูรู้สึกว่าได้รับความรู้สึกที่ดีเห็นความสุขและความปรารถนาดีที่คนเรามีให้กันนี่ไงคุณกนกพรคุณไปทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นคุณก็ได้รับมากกว่าเป็นทวีคูณจากไอ้ผลที่คุณได้กระทำไปอย่างนี้ไงที่เราบอกว่า the love you take is equal to the love you make ถ้าหากว่าเรายิ่งทำมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็ยังมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นนะซึ่งคนส่วนใหญ่คิดว่ายิ่งกอบโกยได้เท่าไหร่ยิ่งจะมีความสุขแต่ความจริงแล้วคือการให้นะฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้าหากว่าถ้ามีโอกาสให้จงให้มากขึ้นนะคะนี่ก็ดีใจที่อย่างน้อยเราก็ไม่ได้มาคุยกันและคิดว่าสังคมเราเวลานี้เนี่ยความปรารถนาดีความไม่ประหวั่นพรั่นพึงซึ่งกันและกันความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญฉะนั้นใครที่เป็นหัวหน้างานต้องหัดฟังลูกน้องและลูกน้องก็จะต้องหัดเข้าใจหัวหน้านะแต่ทุกคนต้องหันหน้าก็หากันรวมทั้งลูกน้องที่ทำงานร่วมกันเนี่ยก็จะต้องเสวนากันพูดคุยกันคุณบุญจภาชอบการมีปฏิสัมพันธ์ค่ะอาจารย์สารภาพเลยค่ะว่าไม่เคยซื้ออาหารผ่านแอปต่างๆชอบการซื้อแบบเดินได้คุยมากกว่ากันค่ะพูดคุยมากกว่าค่ะดีแล้วค่ะคุณก็เหมือนกับคนที่เขาบอกว่าคุณอย่าเอาอะไรต่างๆมาเป็นโรบอทแล้วก็เราไม่มีทางที่จะเรียนรู้อะไรได้เลยเพราะทุกอย่างคุณเลือกมาแล้วก็ใส่ไปแล้วก็คิดเงินเสร็จไม่ได้เสวนากับใครเลยมันเป็นโรบอทไปหมดนะแล้วก็นี่ prediction ของโลกในศตวรรษที่21 22หรือนะคุณลองดูต่อไปคุณบุญยภามีใครมีคอมเมนต์อะไรไหมคะฉะนั้นในเวลาที่เราพูดถึงโลกในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทแต่เราอย่าให้เทคโนโลยีเข้ามาทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเราเพื่อนมนุษย์ร่วมกันมันมีหนังวิทยาศาสตร์หลายเรื่องที่สะท้อนเห็นว่าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมนุษย์ใครได้อ่านหนังสือเรื่อง Brave New World บ้างจอร์จ โอร์แวลก็ได้เขียนนะเทคโนโลยีถึงจุดหนึ่งแล้วผู้หญิงไม่ต้องออกลูกอีกต่อไปแล้วนะมีเครื่องทำให้ลูกเกิดได้นะนี่คือการมองลึกซึ้งไปในอนาคตเมื่อหลายสิบปีที่แล้วที่จอร์จ โอร์แวลได้เขียนหนังสือเล่มนี้นะฉะนั้นในสิ่งที่ขอโทษดิฉันพูดผิดไปฮักสลีย์นะฮักสลีย์เป็นคนเขียนเรื่อง Brave New World คุณไปค้นดูได้แล้วกันนะคะประเด็นที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของเราเนี่ยยิ่งเราจึงจำเป็นต้องเท่าไหร่ที่จะต้องเน้นในเรื่องความรู้สึกของมนุษย์ที่จะพึงมีต่อกันนะว่าเราจะต้องคำนึงถึงความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมที่ทำงานร่วมกิจกรรมต่างๆเพราะเราไม่สามารถจะอยู่ได้โดยปราศจากความเข้าใจซึ่งกันและกันคุณวัฒนาสาครบอกว่าอยากให้อาจารย์ใช้เทคโนโลยีพูดคุยกับพวกเราไปเรื่อยๆครับเหมือนได้เติมพลังเราเวลาได้คุยกับอาจารย์ครับคุณวัฒนาสาครคุณก็งานยุ่งมากนะครูก็เด็กกลัวว่าจะไปรบกวนเวลาของคุณมากเรามาคุยกันในที่นี้ก็เพื่อที่ว่าเราจะเกิดความเข้าใจดิ้งก็ดีใจมากนะที่คุณหายดีเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าพลังของคุณนั่นน่ะมันมีมากมายมหาศาลนะแล้วก็ดีใจมากที่คุณได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็สร้างให้สังคมเรานั้นดียิ่งขึ้น
ดิฉันเชื่อว่าทุกคนที่เรามาได้เสวนาในที่นี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราเห็นประเด็นคล้ายคลึงกันแล้วก็สามารถจะร่วมกันแก้ไขสังคมด้วยกันได้ดีนะแต่คุณอย่าไปเป็นคนที่เปลื้องโคลนแล้วก็ตกลงไปในหลุมโคลนนั้นแล้วกันนะคะเน้นเชื่อว่าเราต้องเข้มแข็งพอแล้วก็มีส่วนร่วมแต่เรายืนหยัดด้วยความเข้มแข็งและรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมากกว่าที่จะตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์แล้วก็ความทุกข์ระทมของคนใดคนหนึ่งคุณวิราณีอยากทราบว่าบางคนมาเล่าเรื่องทุกข์ใจให้เราฟังอยากทราบว่าเขาต้องการคำปลอบใจจากเราทุกครั้งหรือไม่คะเรารับฟังเขาอย่างตั้งหัวตั้งใจอยากให้เขาสบายใจค่ะใช่เราอาจจะอยู่เรือบนคือการที่ใครมาเล่าเรื่องของข้าให้เราฟังเนี่ย1ประเด็นแรกข้าอาจจะมีความงงงวยกับประเด็นที่เขากำลังเกิดขึ้นก็ได้คือเขาไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเขาคืออะไรจากการเข้ามาระบายเนี่ยก็อาจจะมองเห็นได้ภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นหรือเขาต้องการคนที่มาปลอบประโลมเขาเพื่อที่จะบอกว่าสถานการณ์นั้นน่ะมันเป็นเช่นไรหรือเขายังไม่เข้าใจสถานการณ์ดีเพราะไม่มีไดอะล็อกเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เข้าใจสถานการณ์ดีขึ้นไหมนะดิฉันก็ยังไม่เข้าใจว่าเข้ามาเล่าเรื่องความทุกข์ให้เราคุณฟังเนี่ยเนื่องจากเข้าใจให้คุณทุกข์ไปกับเขาเข้าใจว่าทำไมถึงทุกข์นะคุณอาจจะเอาใส่รองเท้าเข้าไปได้ว่าเข้าใจในสาเหตุเขาแต่คุณอย่าให้เป็นไฮเปอร์เขาเรียกว่าไฮเปอร์ซิมพัตตี้ไฮเปอร์เอมพัตตี้คือเข้าไปในสถานการณ์เขาแล้วก็หลงกลอยู่ในนั้นนะเราก็ร่วมรับฟังเขาอยากให้เขาสบายใจใช่คุณเป็นคนที่มีจิตใจดีคือตั้งใจฟังนะแต่คุณอย่าไปอินในแง่ที่ว่าเป็นไฮเปอร์เอมพัตตี้แต่คุณสามารถจะรีเฟล็กซ์ได้สิ่งที่คุณเวลาที่คนเข้ามาระบายความรู้สึกกับคุณเนี่ยสิ่งที่คุณน่าจะถามคืออะไรทำไมคุณรู้สึกอย่างนั้นทำไมคุณถึงเกิดความทุกข์ใจเช่นนั้นเหตุการณ์นี้ทำไมถึงเกิดความทุกข์ใจเป็นต้นให้เขาสะท้อนดูตัวเขาเองให้ได้นะและหลายครั้งคนที่รับฟังเนี่ยมักจะมองเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะเขาเป็นบุคคลที่สะท้อนสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นไม่ทราบว่าเรียนตอบคำถามคุณหรือเปล่านะคุณวิราณีนะคะคุณกนกพรบอกว่าบางคนแค่อยากจะระบายค่ะพอเขาเห็นได้รับระบายมาความอับอั้นตันใจเขาก็ได้เบาบางลงใช่บางคนต้องพูดบางคนเขียนลงในหนังสือสมุดนะก็ทำให้เขาระบายบางอย่างไปได้คุณบุญญาภาบอกว่าส่วนตัวคิดว่าการที่คนมาเล่าเรื่องทุกข์ใจให้คนอื่นฟังอาจเพราะต้องการความช่วยเหลือหรืออาจขอให้ใครให้ได้ระบายอันนี้โอเคเราสรุปได้ว่า1เขามาเช่าเราให้เราฟังเนี่ยเขาต้องการระบาย2เขาอาจจะให้เรารู้ว่าเขาทุกข์อะไรบ้างและ3เขาอาจจะต้องการความเห็นอกเห็นใจแต่4ที่คุณควรจะทำก็คือให้เขาสะท้อนดูตัวเองว่าทำไมเขาถึงรู้สึกเช่นนั้นดิฉันว่าประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นสำคัญมากเพราะไปแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาทุกข์ใจเนี่ยมันมาจากตัวเขาเองมากกว่าสถานการณ์ไอ้Mrs. First Lady ของอเมริกาท่านหนึ่งครูจำชื่อไม่ได้แล้วเธอบอกว่าไม่มีใครทำให้เราทุกข์ได้นอกจากตัวเราเองฉะนั้นการที่คนมาระบายความทุกข์เนี่ยเขาทุกข์เพราะเขาไม่สามารถจะก้าวข้ามความคิดของเขาได้คุณพิมพ์สุภางคนที่รับฟังไม่ได้อยู่ในปัญหาจะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นบางคนแค่อยากจะมีคนฟังค่ะรับฟังแค่นั้นก็จะรู้สึกดีขึ้นใช่ก็คุณอาจจะบอกให้เขาไปเขียนหนังสือหรือว่ามาเล่าคุณฟังก็นักจิตวิทยาทั้งหลายเนี่ยนะคุณนะตามที่เคยได้ยินบางท่านได้เล่าบอกว่านักจิตวิทยาเนี่ยก็จะนั่งคุยคนไข้คุณว่ามาปัญหาคุณมีอะไรเช้าจนเย็นก็มีคนไข้อยู่10กว่าคนก็มาเล่าปัญหาให้ฟังเค้าว่าตอนเย็นนักจิตวิทยาก็ต้องมานั่งล้อมวงกันแล้วก็มาเอาขยะมาไว้ตรงกลางห้องถังขยะนะนี่เป็นตัวอย่างเป็น figurative เอาถังขยะไว้ตรงกลางห้องแล้วระบายไปสู่ถังขยะ
พื่อนักจิตวิทยาจะได้ป้องกันตัวเองที่จะไม่ตกอยู่เป็นเหยื่อของสถานการณ์ของความทุกข์ของคนทั้งหลายนะคือคุณต้องป้องกันตัวเองที่จะไม่เจอโคลนตมมาเปื้อนตัวคุณนะคุณกนกพรสิ่งหนึ่งที่ตอบได้เลยคือเขารู้สึกดีรู้สึกไว้ใจคุณเขาถึงกล้าพูดกับคุณถึงเล่าให้ฟังนะถูกต้องเขาอย่างน้อยเขาไว้ใจคุณจะเล่าให้คุณฟังคุณบริสฟูบอกว่าการที่คนนั้นมาเล่าเรื่องไม่สบายกับเราบ่งบอกเราว่าสามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเขาได้ก็เราอาจทำหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีหรือให้กำลังใจไปก็ได้ถูกต้องใช่ค่ะคืออย่างน้อยก็ต้องอาศัยคนที่เขาไว้ใจได้มาคุยอย่างที่คุณว่านะแล้วก็ทำยังไงที่เราจะสะท้อนกับวิธีการคิดเราไม่ใช่เป็นแต่เพียงแหล่งระบายแต่นี่มองมากกว่านั้นคือคุณสามารถจะสะท้อนกับคนคนนั้นให้เขามองดูตัวเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าทำไมเขาถึงรู้สึกไม่ดีว่าทำไมคนนี้พูดมาอย่างนี้แล้วคุณรู้สึกเสียใจหรือดีใจหรือพอใจหรือทุกข์ระทมทำไมเป็นเช่นนั้นไอ้ได้เราทำนองเนี้ยเดนเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่เราอาจจะช่วยเขาได้ในบางจุดนะแต่การที่เราจะให้เขาก้าวพ้นความทุกข์ระทมนั้นเขาต้องทำด้วยตัวเองคุณอาจจะเป็นตัวสะท้อนให้เขาเห็นได้มากขึ้นและที่สำคัญที่สุดถ้าเราชี้เขาเห็นถึงปัญหาแต่เขาไม่มองปัญหานั้นมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้แต่ยังดีที่เรามีการชี้ให้เขาเห็นมากกว่าที่เขามืดมนและมองไม่เห็นทางออกหรือเข้าใจตัวเองเดี๋ยวไปแล้วเดนคิดว่าถ้าเราใครทำอะไรก็ตามที่ให้แต่ละคนนั้นเข้าใจสถานการณ์ของตัวเขาเองได้ดียิ่งขึ้นนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากนะไม่ทราบว่าดิฉันพูดนี่ท่านทั้งหลายเห็นด้วยหรือเปล่านะคะใครก็ตามที่มีความทุกข์เนี่ยส่วนหนึ่งความทุกข์นั้นก็มาจากวิธีการคิดของตัวเขาเองทำอย่างไรที่เขาจะให้เขามีวิธีการคิดที่ดีกว่าเดิมก้าวข้ามปัญหาได้ดีกว่าเดิมหรือช่วยเหลือชี้ทางช่วยเหลือให้เขาได้ดีกว่าเดิมโดยก็ให้สะท้อนดูตัวเขาเองให้มากขึ้นนะคะใครมีช่วยมีวิธีการสะท้อนอะไรได้มากขึ้นไหมคะกรุณาแสดงความคิดเห็นมาด้วยค่ะเรารู้สึกว่าเราได้อะไรหลายอย่างนะในการที่คุยกันในวันนี้คุณวิราณีขอบคุณนะคะคุณวิราณีก็ดีใจนะคะที่คุณได้เสนอความคิดมาดิฉันก็ไม่ได้คำนึงถึงไอ้ empathy กับ sympathy เท่าไหร่นะแต่พอไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นท็อปิกที่น่าสนใจจริงค่ะอาจารย์เราชี้ปัญหาและทางแก้ให้เขาเห็นและการแสดงออกถึงความเศร้าใจการรับฟังให้คำแนะนำก็จะช่วยให้เขาไม่รู้สึกท้อแท้มากจนเกินไปค่ะถูกต้องเลยคุณบรรยภาคุณมีความเข้าใจอะไรดีเยอะแยะแต่คุณอย่าทานมาม่ามากไปก็แล้วกันนะเอาล่ะใครมีคำถามอะไรไหมคะเชิญคุณบรรยภาชอบเอาเรื่องที่ว่าเธอรับประทานอะไรมาลงใน Facebook แล้วก็ได้หลายอย่างที่ไม่ค่อยเห็นด้วยนะในการรับประทานแล้วก็รอดูกันต่อไปว่าคุณจะพัฒนาการดูแลตัวคุณเองได้ดีขึ้นหรือเปล่านะคะคุณบรรจภาขอให้คุณกลับไปดูสิ่งที่เราพูดกันมาในยุคแรกๆเรื่องการกินการอยู่การดูแลตัวเองทางกายภาพเนี่ยมันจะช่วยสุขภาพคุณให้ดียิ่งขึ้นนะคะคุณบรรยภาทุกวันนี้จะหยิบมาม่าทีไรก็นึกถึงอาจารย์ทุกทีเลยค่ะดีใจค่ะน้อยก็ได้มีประโยชน์ต่อคุณบ้างไม่มากก็น้อยคุณถามให้ดูซิว่าดิฉันได้เคยพูดว่าเราควรทานอะไรบ้างนะของอะไรสดๆของที่ไรที่เป็นผลไม้ผักผลไม้สดๆเนี่ยและคนที่ดีที่สุดในการทำอาหารให้เราก็คือคุณแม่เราเองคุณอย่าไปพึ่งอาหารข้างทางมากเกินเมื่อเกินไปเพราะเราไม่รู้เขาใส่อะไรเข้าไปบ้างเริ่มจากน้ำมันเริ่มจากอินกริเดียนที่เขาใส่ได้เข้าไปเนี่ยแน่นอนไม่เหมือนกับสิ่งที่พ่อแม่เราทำให้เราแน่นอนคุณวัฒนสาครอาจารย์เล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าตอนที่อาจารย์ป่วยที่อียิปต์ฟื้นตัวเร็วมากมีเคล็ดลับ
ไหมครับป่วยที่อียิปต์อะครูไปอียิปต์ไปกับฟื้นตัวเลยมีแค่ไหนอีกเรื่องค่ะบางพูดดูคุณวิราณีถามนะอีกเรื่องค่ะบางคนพูดดีกับคนนอกแต่ใจร้ายกับคนใกล้ชิดค่ะสงสัยถึงทำไมปฏิบัติต่างกันอ่ะเดี๋ยวนะคุณคนป่วยที่อียิปต์อ๋อตอนนี้ครูไปล้มที่บาหลีแล้วครูก็ไปอียิปต์แล้วปรากฏว่าพอกลับจากอียิปต์ครูก็ป่วยไปรู้ว่าครูนั้นป่วยก็ไปเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ผ่าตัดทันทีตอนนั้นเลือดข้างที่สมองแต่คุณต้องรู้เรื่องราวมาก่อนนะไอ้คุณวัฒนาสาคอนเป็นคือไปสืบประวัติมาได้ตั้งนานนี่คุณไปรู้จักดิฉันตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วสินะตอนนั้นทุกคนตกใจมากที่ดิฉันป่วยมันก็เป็นป่วยเป็นพักๆนะเนี่ยกว่าจะเติบโตมาถึงจุดนี้ได้ดิฉันไปล้มที่บาหลีโอ้โหน่ากลัวมากหัวฟาดพื้นรุนแรงแต่วันรุ่งขึ้นต้องไปอียิปต์ก็ไปจากเจ้าลูกชายเนี่ยนะคะไปหยิบก็พอไปวันที่สองที่หยิบรู้สึกอะไรไม่ปกติทานข้าวอะไรไม่ได้เลยก็คนอื่นทานกันเยอะแยะมากยังทานไม่ได้พอกลับมาบ้านก็เข้าโรงพยาบาลตอนนั้นลูกสาวยังอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาก็ผ่าตัดทันทีพอผ่าตัดทันทีก็ทุกอย่างเรียบร้อยนะพอทุกอย่างเรียบร้อยก็พักฟื้นหมอไม่ให้ทำอะไรเลยตอนนั้นหยุดโดยปริยายโดยทุกคนตกใจมากว่าเย็บผ่าตัดสมองเนี่ยนะแล้วก็ดูดเอาไอ้เลือดที่มันคั่งออกไปโอ้เรียบร้อยมากทุกอย่างดีมากแล้วก็กลับไปสอนหนังสือเทอมต่อไปได้ sabbatical leave โดยที่ไม่ได้ขอนะเพราะเรื่องจากความป่วยเนี่ยการที่พักฟื้นอะไรก็ตามในทุกๆครั้งที่มีการพักฟื้นเนี่ยดิฉันจะนั่งใช้การนั่งสมาธิเป็นพื้นฐานอย่างครั้งที่แล้วที่มือหักก็ใช้สมาธิเป็นพื้นฐานในทุกๆจุดคุณอย่าลืมเลยว่าการใช้สมาธินั้นเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะฟื้นฟูตัวเองได้ดีที่สุดคือจิตอยู่ในปัจจุบันขณะนะและไม่คิดวอกแวกในเรื่องอื่นทำในสิ่งที่เราทำอยู่โดยการรู้ตัวทั่วพร้อมและนี่เป็นสิ่งที่เป็นทางออกที่ดีสุดกับตัวเราไม่ว่าสถานการณ์ใดจะเกิดขึ้นนี่ไม่เข้าใจว่าไอ้ powerโลนี่มันอยู่ตรงไหนนะไม่ทราบอยู่ที่โทรศัพท์หรือว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็เวลาเสียบตรงนี้ปั๊บมันน่าจะเข้ามาโดยปริยายก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่เข้าเอาละเดี๋ยวมาดูที่ว่าคุณวิราณีบอกว่าทำไมเราใจร้ายใจร้ายกับคนใกล้ชิดและใจดีคนนอกข้างนอกก็เพราะว่าคนใกล้ชิดเนี่ยรู้ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเขารักเราแน่นอนแต่ไอ้คนข้างนอกเนี่ยเราไม่เคยรู้เราต้องดีกับเขาในฐานะรักษามารยาทหรืออะไรก็ตามคุณวิราณีมีอะไรที่จะอธิบายมากกว่านี้ไหมคุณลองอธิบายให้ครูฟังด้วย C รุ่น9ครับเรียนกับอาจารย์มานานมากแล้วครับคุณวัฒนาสาครบอกคุณบริสฟูบอกว่าใช้การกระตุ้นให้เขาได้ทบทวนปัญหาหรือปัจจัยที่5ทำให้สบายให้ไม่สบายใจหากเขาสามารถเข้าใจปัญหาเราก็ชวนให้เขาหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้นๆต่อไปค่ะรวมถึงการยอมรับผลของการตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขด้วยค่ะโอเคนี่คือสิ่งที่คุณริชฟูได้กล่าวมานะคะช่วยกระตุ้นให้เขาได้ทบทวนปัญหานี่ก็เป็นทางออกที่ดีที่จะช่วยผู้อื่นเวลาที่เขามีปัญหาคุณกนกพรคุณวิราณีบอกคุณกนกพรบอกว่าคุณวิราณีบางคนอยู่ยิ่งใกล้ชิดยิ่งสนิทความเกรงใจยิ่งน้อยลงทำให้ดูว่าใจร้ายกับคนใกล้ตัวแต่จริงๆเขาอาจจะไม่ได้ใจร้ายค่ะแต่สวิตมากไปค่ะคุณกนกพรก็น่าสนใจนะคุณบอกว่ายิ่งใกล้ชิดยิ่งความเกรงใจยิ่งลดลงทำให้ดูว่าใจร้ายกับคนใกล้ตัวและจริงๆเขาอาจจะไม่ใจร้ายค่ะแต่สวิตมากไปค่ะคือบางทีเนี่ยก็อย่างที่ว่าคิดว่ามันรู้กันดีอยู่แล้วอย่างที่คุณกนกพรไม่จะต้องมาทำอะไรที่มันเป็นแบบที่เราทำกับผู้อื่นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดดีกว่าทุกคนยกเว้นคนใกล้ชิดเพราะว่ามันชินอยู่แล้วนะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามก็ต้องยอมรับเราให้ได้น
มือนกับคุณพ่อแม่เราเนี่ยโอ้พี่น้องเราเราก็รู้อยู่แล้วว่าทุกคนรักกันนะเจอนักเรียนใส่อารมณ์พูดวันพูดกับผู้ปกครองเขาค่ะแต่เรียบร้อยตอนพูดกับเราค่ะตกใจนี่สิมันคือลำบากคุณวิราณีสัมผัสกับเด็กเยอะมากนะแล้วก็รู้ว่านักเรียนในยุคนี้เป็นเช่นไรแล้วก็ไม่ใช่แต่เฉพาะบ้านเมืองเราแล้ววันนี้นี่ก็เจอกับต่างชาติคนต่างชาติที่ว่าเด็กต่างชาติเดี๋ยวนี้ไม่มีความเคารพหรือว่าไม่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นหรือรู้หน้าที่หรือเห็นฟังก์ชันตัวเองดีเท่ากับสมัยก่อนใครอยู่กับวัยรุ่นตอนนี้เนี่ยลำบากมากแล้วก็เป็นทั่วโลกนะพูดวีนกับผู้ปกครองหรืออะไรก็ตามและนี่นะคือปัญหาคือเนื่องจากว่าพ่อแม่ปัจจุบันนี้อาจจะยกย่องลูกมากเกินไปหรือว่ามีความปรารถนาที่จะให้ลูกนั้นมีความสุขมากโดยที่ไม่เคยที่จะต่อว่าลูกหรืออะไรก็ตามลูกกลายเป็นพระเจ้าไอ้ลูกก็เลยไม่เห็นความเคารพที่มีต่อพ่อแม่หรือเปล่านะอันนี้ก็จะฝากคุณไว้ด้วยหรือว่าถูกตาการถูกตามใจมากเลยเล่นเทคโนโลยีมากเราก็เห็นในเด็กวันนี้ 4-5 ขวบพ่อแม่ปล่อยให้กดมือถือนี่ก็เป็นห่วงมากเลยว่าในอนาคตเนี่ยไอ้เด็กเนี่ยพอดึงมือถือจากเด็กไปก็จะร้องไห้อย่างมากเพราะเจอกันหลายกรณีแล้วที่เป็นเช่นนี้นะฝากคุณคิดด้วยว่าใครที่มีลูกเล็กๆเนี่ยทำอย่างไรที่จะให้ความรู้กับพ่อแม่ว่าเหมือนกับไอ้พวกไอ้คนเก่งๆทั้งหลายแหละที่มีลูกไม่ว่าจะเป็นบิลเกตหรือหลายคนที่อยู่ในท็อปของเทคโนโลยีเนี่ยเขาไม่ให้ลูกเขาเล่นมือถือก่อนอายุ13เพราะว่าก่อนหน้านั้นเด็กยังไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ดีพวกนี้ก็จะเข้าใจว่าเทคโนโลยีมันสามารถจะทำร้ายเด็กอย่างไรได้บ้างนะคะเพียงแต่ของเราเนี่ยไม่เคยอบรมไม่เคยให้ความรู้ต่อพ่อแม่ว่าผลกระทบของเทคโนโลยีไม่ตรงและอ้อมมันมีประสิทธิภาพยังไงบ้างเลวร้ายยังไงบ้างนะคะใครมีอะไรที่จะเพิ่มเติมอีกไหมคะนอกเหนือจากที่เราจะได้คุยกันในวันนี้ฉะนั้นเราก็ความจริงรายการที่เราคุยกันเนี่ยมันก็จะทำให้เราสะท้อนดูคนที่ใกล้ชิดเราได้ดียิ่งขึ้นคนที่เราทำงานด้วยคนที่เราสัมผัสด้วยคุณจะเห็นว่าธรรมชาติมนุษย์นั้นมันเหมือนกันทั้งสิ้นและยิ่งเหมือนกันเท่าไหร่ทุกคนก็ต้องการความปรารถนาดีซึ่งกันและกันและเราปฏิเสธอันนี้แม้ว่าถ้าเรามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นมันเป็นบูมแมรงมันก็จะกลับมาสู่ตัวเราเช่นกันเราต้องการผู้อื่นยิ้มต่อเราเราก็ต้องยิ้มให้เขาก่อนอันนี้มันกลายเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งสีสากลไปว่าเมื่อเราได้ให้อะไรกับเขากับคนอื่นเราก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับมาแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้มองว่าเราจะให้แต่เราจะมักจะยอมรับแล้วจะเอากลับนะฉะนั้นความสุขของมนุษย์เนี่ยความจริงแล้วมันไม่ได้ยากเย็นมันอยู่แค่เอื้อมมันอยู่แค่เอื้อมที่ว่าเราจะสร้างมันให้เกิดขึ้นได้อย่างไรความเอาใจของเราเอาใจใส่ต่อผู้อื่นเห็นความสุขของมวลมนุษย์ร่วมกันมากกว่าที่เราจะทำร้ายซึ่งกันและกันนะใช่แล้วคุณบุญญาภาบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้ค่ะใครว่าใครก็ตามที่ยังไม่รู้เรื่องนี้ก็กรุณาลองดูว่ามันจริงเพียงไรนะและความให้ยิ่งให้นั้นโดยยิ่งไม่หวังผลยิ่งมีความปิติเกิดขึ้นไม่เชื่อคุณลองดูถ้าให้แล้วหวังผลยิ่งจะลำบากฉะนั้นถ้าเราให้เพื่อเสกของการให้อย่างที่คานต์นักปราชญ์ชาวเยอรมันคนหนึ่งบอกว่า do things for the เราทำสิ่งต่างเพื่อเสกของการกระทำนั้นเราทำดีกับผู้อื่นเพราะความดีเป็นสิ่งที่ดีนะเราไม่ทำดีเพราะเราหวังผลแต่ความดีมันสมบูรณ์แบบในตัวมันเองเราทำเพราะมันเราเป็นประเสริฐดีเราทำมันเหมือนกับการตรงต่อเวลาก็ดีความเมตตากรุณาก็ดีความซื่อสัตย์สุจริตก็ดีมันเป็นสิ่งดีในตัวเองไม่ต้องหวังผลมันเพราะเมื่อทำแล้วมันมีคุณค่าในตัวมันเองคำพูดของคานต์นี่ได้พูดในองค์กรสหประชาชาติว่าไอ้ good will ความคิดที่ดีความปรารถนาดีเจตนาที่ดีนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพบนโลกใบนี้
ฉะนั้นการที่เราปรารถนาดีต่อผู้อื่นคิดดีต่อผู้อื่นย่อมทำให้เกิดประโยชน์สุขต่อคนโดยรวมนะคะดังนั้นคุณนิ้งก็เชื่อว่าถ้าว่าเราได้มาคุยกันในที่นี้แล้วก็มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่คุณสามารถจะแผ่ความรักความเมตตาไปยังสิ่งต่างๆสรรพสิ่งรอบตัวคุณวันก่อนนี้ก็เลยเล่าทีแล้วว่าอาจารย์ได้จำอาจารย์ท่านนั่นแหละอาจารย์อาจองค์ตอนนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าไม่ทราบนะท่านได้ทำการวิจัยว่าให้เราพูดดีกับต้นไม้กับอีกกลุ่มนึงให้พูดให้ร้ายกับต้นไม้เด็ก2กลุ่มปรากฏว่าไอ้เด็กที่พูดดีกับต้นไม้ก็เติบโตเอาพอพูดอีกกลุ่มนึงที่พูดไม่ดีกับต้นไม้หรือคิดไม่ดีกับต้นไม้ก็เฉาเฉาเฉาเหี่ยวเฉาไปฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่จิตพลังจิตของแต่ละคนนะคะคุณบริสฟูบอกว่าเราทุกคนมักกล้าจะเป็นตัวของตัวเองรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงออกอย่างตรงไปตรงมากับคนใกล้ตัวกล้าวีนกล้าที่จะแสดงออกทางอารมณ์โกรธโมโหใช่แต่ไม่เคยถามว่ามันสมควรหรือไม่นะต่างจากคนอื่นที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกเชิงอำนาจกับเราเช่นครูตำรวจรุ่นพี่เรามักจะแสดงออกในตัวตนที่เราอยากจะให้คนอื่นเข้าใจว่าเราเป็นแบบนั้นเรียบร้อยพูดเพราะเป็นต้นอันนี้ก็เป็นคำตอบหนึ่งที่คุณบริสฟูพยายามจะตอบคุณวิคุณวิราณีที่ถามมาว่าทำไมคนใกล้ชิดกับคนห่างไปแล้วมีพฤติกรรมแตกต่างกันส่วนวัฒนสาครทุกวันนี้ยังคงสอนหนังสืออยู่ก็เพราะอยากส่งต่อความรู้ความคิดให้กับเด็กๆครับแม้ว่าจะงานเยอะแต่ก็ยังสอนอยู่ครับดีใจมากคุณวัฒนสาครคุณดิ้นเชื่อว่าคุณต้องเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียนนักศึกษาเพื่อสร้างสังคมที่ดีต่อไปดิ้นก็ภูมิใจในตัวคุณมากนะคุณวัฒนสาครนะฮะแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าทุกอย่างในโลกในสังคมนี้มันยังมีคนดีอยู่เยอะอย่างที่ดิ้นพูดหลายครั้งว่าถ้าคนดีน้อยคนเลวเมื่อไหร่มันจะอยู่ไม่ได้แต่การที่เราอยู่ได้ดีเนี่ยถึงแม้เราจะได้ยินข่าวเร็วๆร้ายๆมากมายแต่สังคมยังอยู่ได้เพราะมันมีครอบครัวที่ดีคนดีก็ยังมีนะเด็กที่ดีๆก็มีคนที่ปรารถนาที่ซึ่งกันและกันก็ยังมีอยู่มันถึงสังคมยังอยู่ต่อไปได้นะคะนี่ก็ดีใจมากที่อย่างน้อยเราได้มาคุยกันคุณกนกพรบอกว่าสิ่งดีๆที่เราทำโดยไม่หวังผลตอบแทนนั้นจะนำพาความสงบมาให้ค่ะทั้งการให้การเสียสละความเมตตากรุณาจะส่งผลต่อใจเราและสร้างพลังให้เราอย่างที่เงินทองซื้อไม่ได้ค่ะดีใจมากค่ะคุณกนกพรคุณบุญญาภาบอกขออนุญาตไปทำธุระสักครู่นะคะอาจารย์วันนี้มาช้าและไปก่อนเดี๋ยวขอมาฟังย้อนหลังนะคะขอบคุณอาจารย์และสมาชิกทุกท่านที่มาให้ความรู้แลกเปลี่ยนความเห็นกันค่ะขอบคุณนะคะคุณบุญญาภาฉะนั้นในสิ่งที่จริงอย่างที่คุณกนกพรพูดไอ้สิ่งการเสียสละการให้กับผู้อื่นเนี่ยมันส่งผลต่อผู้ที่กระทำอย่างมีความหมายและมีคุณค่าที่สุดนะยิ่งคุณทำโดยที่ไม่หวังผลยิ่งคุณได้รับผลนั้นยิ่งมากขึ้นมันเป็นเรื่องที่ประหลาดมากนะเพราะถ้าว่าเราหวังผลเมื่อไหร่ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมานั้นแต่ถ้าเราให้เพื่อการให้ทำสิ่งนั้นเพื่อสิ่งนั้นโดยเฉพาะไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นมันกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสิ่งนี้แหละหลายครั้งที่เราลืมไปเพราะเราอยู่ในโลกของวัตถุนิยมอยู่ในโลกของแคปิตอลิซึมทุนนิยมคุณลงทุนไปเพราะคุณหวังผลว่าจะได้กำไรเท่าไหร่มากกว่าที่ลงทุนไปแล้วว่าเพื่อเสียของการลงทุนซึ่งไม่มีใครก็ทำกันนะฉะนั้นไอ้โลกของชีวิตที่เป็นชีวิตของการให้ชีวิตของการปรารถนาดีต่อซึ่งกันและกันเนี่ยมันจึงไม่ค่อยคุ้นกับโลกปัจจุบันนี้ที่ซึ่งเป็นระบบทุนนิยมที่ทุกคนหวังที่จะได้ผลจากการลงทุนแต่หารู้ไหมการลงทุนที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็คือการปรารถนาดีความเมตตากรุณาความรักซึ่งมีต่อกันมันเป็นสิ่งที่นำผลของความสุขสงบมาสู่คนนั้น
ยังหาผลตอบแทนอย่างอื่นไม่ได้นะคะคุณระดาวันฟังอาจารย์พูดทำให้ความคิดความคิดที่กระทำสามารถรวมตัวกันความคิดความดีที่กระทำสามารถรวมตัวให้เกิดพลังเป็นกำลังใจในการทำสิ่งดียิ่งขึ้นไปก็ดีใจค่ะคุณระดาวันนะอย่างน้อยเราอยู่ในโลกนี้เดียวกันแล้วก็สามารถจะช่วยซึ่งกันและกันได้ดิฉันได้พบคนที่มีความมุ่งมั่นนะแล้วก็สร้างความดีในโลกนี้เช่นการสร้างโรงพยาบาลการสร้างสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนแต่ความอิ่มอกอิ่มใจนั้นมันอยู่ในภายในของคนคนนั้นเรียบร้อยแล้วอันนี้แหละคือคำตอบที่มนุษย์เรานั้นไม่เข้าใจส่วนใหญ่มันจะกอบโกยส่วนใหญ่มันจะหาซื้อลอตเตอรี่ส่วนใหญ่มันจะเล่นหวยอะไรต่างๆเนี่ยที่ทำให้คิดว่าตัวเองจะมั่งคั่งยิ่งขึ้นแต่ไปแล้วก็ถามว่าไอ้คนที่เล่นหวยคุณดูเงินที่คุณได้ใส่ลงไปในแต่ละปีเนี่ยมันเท่าไหร่ถ้าคุณคิดแทร็กของคุณที่ลงทุนไปเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันมากมายเสียเหลือเกินเมื่อเทียบกับไอ้ความตื่นเต้นคุณจะได้รับมันเท่ากันหรือไม่เขาบอกมันเพื่อให้ชีวิตมันมีความสดชื่นขึ้นหน่อยมีความหวังอะไรขึ้นหน่อยนะบางคนเล่นเพื่อการอยากจะเล่นได้เป็นเหล่านี้นี่ก็ยังพยายามจะมองเห็นว่าไอ้เงินของเขาที่ลงทุนไปนั้นไม่มีค่าต่อตัวเขาเองจริงๆหรือเปล่านะหรือแค่ต้องการความตื่นเต้นเท่านั้นเองแทนที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและครอบครัวในด้านอื่นก็เหมือนกับคนที่ติดการพนันมันเป็นการเป็นเหมือนกับเป็นอบายมุขอย่างหนึ่งแล้วก็เวลานี้การพนันที่อันตรายที่สุดก็คือวัยรุ่นที่สามารถจะกดเล่นการพนันเพียงนิ้วมือไม่เท่าไหร่และผู้ที่เป็นหนี้สินจากการพนันก็มีมากมายบางคนถึงกับการฆ่าตัวตายแต่ทำไมเราถึงไม่ป้องกันไว้ก่อนว่าอย่าตกเป็นเหยื่อของการพนันพวกนี้พูดไปแล้วมันก็กลับมาสู่ไอ้วัฏจักรของปัญหาของในสังคมเราที่ยากในการหลีกเลี่ยงนะริมว่าหลายท่านคงจะหาทางให้คำตอบต่อปัญหาความยากจนปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ในขณะเดียวกันเราก็ต้องพยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบต่างๆแต่จงอย่าคิดว่าเมื่อมีเงินแล้วจะเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบถ้าเราไม่สามารถจะคิดได้และมีคุณค่าแก่แต่เราอย่างแท้จริงเพราะเงินนั้นไม่ใช่คำตอบในทุกๆเรื่องและหลายๆครั้งมันอาจจะเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขด้วยซ้ำไปถ้าเราไม่รู้จักใช้เงินในทางที่เหมาะสมนะประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่จะฝากท่านทั้งหลายไว้พิจารณาดูเช่นกันใครมีข้อคิดอะไรอีกไหมคะถ้าไม่มีงั้นเดชฉันก็จะขอยุติแต่เพียงแค่นี้หนึ่งเมืองจะเกินเวลาไปแล้วนะคะก็หวังว่าเราจะได้มาคุยกันอีกแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมวิธีการร่วมกันอยู่ให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นได้ดีขึ้นอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะ